เราสมสารก็เป็นภาษาภาษาพอเวลาปล่อยก็ต้องสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะถ้าเข้าใจตรงกันก็ไปกันได้ระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างใครก็ตามทีถ้าไม่เข้าใจก็ไปด้วยกันไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงแบบนั้นไปไม่เป็นโอเคเพราะนั้นความเข้าใจถึงเป็นบ่อเกิดอ้าวแล้วกันเอาอีกแล้วนี่พอเวลาเขียนแล้วก็เสียหายทุกทีแปลว่าไอ้นี่ใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้ต้องใช้ไพลอตอย่างเดียวครับไม่นานมันแห้งไม่ใช่ไพลอตไม่ใช่เกล็ดกระดานนะไว้บอร์ดไว้บอร์ดมันก็ได้อะได้แต่ไพลอตที่จะใช้ได้ฮะเนี่ยรอบนอกเนี่ยนี่เสียความรู้สึกมากเลยกระดานเสียก็เพราะตรงนี้แหละเช่นไว้บอร์ดเห็นไหมอย่างนี้ไม่ใช่แล้วรู้งี้จะไม่ใช้เลยครับเพราะว่าจะทำให้กระดานเสียทันทีเสียเลยครับต้องเอายี่ห้อไพลอตมาเขียนต้องไพลอตอย่างเดียวฮะก็ต้องเอาผ้าชุบน้ำผ้าชุบน้ำเช็ดมันจะมีประเภทใช้น้ำผ้าชุบน้ำช่วยเช็ดนิดนึงกระดาษทิชชู่ก็ได้เอามาช่วยเช็ดเพราะว่าก่อนจะเพื่อนตอนนี้มันต้องรวมที่มาให้เรียบร้อยก่อนมีน้ำนี่จะช่วยได้ไม่เอาเลยกันเสียมันก็เพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องให้ค่าอินฟินิตี้ไว้ก่อนครับไม่งั้นจะไปไม่รอดทั้งหมดก็มาจากอินฟินิตี้หมดมันถึงจะเข้าเขาเขียนไงอินฟินิตี้ก็ครับนี่แหละตัวนี้อะไรเลข8อ่ะเลข8นอนนะเนาะโอเคนะเอาบ้างไว้ก่อนเนาะบ้างนี่เนี่ยพลาดนี่เนี่ยพลาดโอเคทุกอย่างมันต้องเป็นอินฟินิตี้หมดเลยถ้าไม่มีรหัสเข้ามาสื่อสารกันยุ่งเลยไปไม่รอดแน่นอนเพราะนั้นเส้นนี้คือเส้นเป็นมารหัสกันละกันนะครับจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งทางด้านนี้ยังคงไว้คำว่าว่างอยู่นะถ้าทางนี้ต้องบอกว่าไม่ว่างเพราะเดิมมันว่างทั้งหมดเดิมมันว่างคือ emptiness มันว่างทั้งหมดอันนี้มันมีคำว่าไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวแหละถามว่าถ้าเริ่มต้นจากคำว่า Big Bang มันก็ต้องเป็นรูปนี้เป็นรูปนี้ถ้าหากว่าวงกลมครอบสักหนึ่งวงกลมสักตรงนี้มันอธิบายได้หลายยะละเยอะเลยตอนนี้ก็เป็นยังว่างอยู่ตัวนี้คือตัว PE นะครับตัวนี้ก็เป็น PE ด้วยเหมือนกัน Pure Energy จุดที่มันเกิดตรงนี้ทั้งหมดนะจำลองภาพมาเพื่อที่จะเพราะว่ามันใช้สีแดงสีเดียวมันจะยุ่งเอาภาพนี้มาขยำขยี้ซะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันสาสางกันครับเมื่อบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มาเจอกันถ้าบอกว่าทางนี้ขาวด้านนี้ก็ต้องดำถ้าด้านนี้ให้ค่าบวกโปรตอนก็ว่าให้ค่าบวกเฉยถ้าไปโปรตอนนิวตรอนปุ๊บคนละเรื่องเลยทีเดียวจะเป็นคนละเรื่องเลยทีเดียวดึงโปรตอนนิวตรอนมาใส่คนละเรื่องเลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับ
ดึงโปรตอนนิวตรอนมาใส่ตรงนี้ไม่ได้เลยนิวตรอนโปรตอนต้องมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ด้านนี้อิเล็กตรอนโปรตอนต้องมาทางด้านนี้หรือจะบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้เป็นตัวนี้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยคำว่าเมื่อกี้ผมพูดคำว่าโปรตอนโอเคนะฟังกันดีนะเอาตัวนี้ก็ได้อะโปรตอนโอเคโปรตอนซะโปรตอนนะทางนี้ก็เป็นนิวตรอนซะเนี่ยนิวตรอนใช้เครื่องหมายลบได้ไหมเอานะเอาภาษาดีกว่าตรงนี้ก็เป็นนิวตรอนไปโปรตอนนิวตรอนโอเค ไปฟังกันดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพูดสองคำเนี่ยมันก็คือนิวเคลียสไอตัว PE เนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนนิวตรอนเพราะฉะนั้นต้องลากเส้นกลับถึงจะมองเห็นตรงนี้ลากเส้นกลับตรงนี้มามันถึงจะมองเห็นมันถึงจะรู้ว่าอ๋อสุดท้ายกับ PE มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอย่าลืมนะ PE มันคือว่างอยู่นะอย่าลืมนะใช่ไหมครับพอเริ่มต้นสะเก็ดว่าว่างคือ PE นะพลังงานบริสุทธิ์นี่พูดในกรอบนี่พูดถึงบิ๊กแบงก่อนเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะไอ้แค่เนี่ยจะเอาภาษาของ อิทัปปัตตามาใช้ก็ได้คือของสองสิ่งที่เดียวกันโปรตอนกับนิวตรอนก็คือสองมารวมคือนิวเคลียสนั่นเองนี่ภาษาอิทัปปัตตาของพระเจ้าที่ให้ไว้เพราะนั้นตรงกลางของอิทัปปัตตานี่คือตัวบีเหมือนกันหรือจะเอาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้ามาพูดก็ยังได้ก็ยังเข้าได้ด้วยครับก็คือตรงนี้เองครับถ้าหากว่าใช้ภาษาของปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทนะก็คือห่วงโซ่ของการเกิดเริ่มต้นก็อวิชชาเพราะตัวนี้ด้านนี้จะเป็นอวิชชาเนี่ยด้านนี้อวิชชาเนี่ยด้านนี้อาจจะอวิชชาซะอวิชชาด้านนี้ก็ต้องเป็นอวิชเป็นวิชชาใช่ไหมอวิชชาถ้ามันเกิดมันก็เกิดมาขึ้นครึ่งหนึ่งต่อมาพอเวลามันเกิดปุ๊บอวิชชาเกิดแล้วนะกลายเป็นอะไรสังขารวิญญาณนามรูปไปเรื่อยแล้วครับมันยังมีแกน PE อยู่นะครับมันพันมันยังแกน PE อยู่ครับ PE นี่มาตลอดมันแกนมาถึงโลกมันจักรวาลว่าไปมันยังพันแกเพนแกอีมันพันมาอยู่เอาครับมาถึงดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพัน PE มันยังแกนเนี่ยยังพันมันเดียมันเป็นโลกทีเนี่ยพี่ยังพันมาอยู่โลกเพราะโลกมันเป็นเราทีเนี่ยเราสรุปแล้ว PE ยังอยู่ในตัวเราไปอีกพันธะบริสุทธิ์ PE มันอยู่ทุกสรรพสิ่งใบไม้ทุกใบทีเนี่ยเพราะมันอยู่ในระหว่างสองคำนะฮะโปรตอนกับนิวตรอนแต่พูดถึงเม็ดทรายมันก็อยู่ตรงนี้จะพูดถึงใบไม้อยู่ตรงนี้พูดถึงสัตว์ก็อยู่ตรงนี้หมดนี่เป็นต้นนี่พอเวลาพูดถึงเราพูดแค่สามคำเนี่ย
ยิ่งดาวก็มันยิ่งเข้ามาใกล้เท่าไหร่มันยิ่งมีแรงผลักสูงกันมากทีเดียวแรงผลักต้านกันเลยความถี่กับคลื่นเนี่ยไม่รู้เป็นหาอะไรทั้งสองอย่างไม่ไปด้วยกันก็ไม่ได้ด้วยไฟฟ้าเนี่ยลองเสียแต่เวลาเข้าใกล้กันนั้นมันยิ่งบีบมันยิ่งแล้วมันยิ่งใช้พลังงานสูงสูงสูงบีบพอถึงจุดเต็มที่ปุ๊บเกิดแตกเลยอินเตอร์แอคชั่นเกิดทันทีไปไม่รอดนั้นจิตจะผ่านตรงนี้เท่านั้นเองอันนี้มันบีบอันจิตจะต้องผ่านจิตตัวนี้ต้องใช้เซโร่พอใช้เซโร่ปุ๊บภาษาพุทธศาสนาคืออากาลิโกไงลิโกอากาอากาลิโกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าดิดักภาษาไว้อากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์พอกลับมาถึงเวลาเราเรียนเรื่องของความเร็วระยะทางเวลากันความเร็วถ้าระยะทางหารด้วยเวลาเนาะความเร็วความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเอาใครทำเวลาเป็นศูนย์ได้จริงเสร็จอีกแล้วเนี่ยเวลาจะเป็นศูนย์เวลาศูนย์ก็คือเวลากาลิโกพุทธเจ้าให้ไว้งั้นพอเวลาเป็นศูนย์ตัวนี้ต้องเป็นศูนย์นี่ได้ครับก็เซตศูนย์แปลว่าปราศจากคลื่นและความถี่ก็คือความว่างเท่านั้นคลื่นก็มีความถี่ก็ไม่มีแต่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับพลังงานตรงนี้นะที่มันครอบโลกใบนี้อยู่เวลาก็คืออวกาศอวกาศก็เอาสเปซอีกแล้วนะมาแล้วสเปซเพราะฉะนั้น PE คือสเปซเดี๋ยวไม่ได้พี่คือสเปซนั่นเองครับสุดท้ายครับโลกวันนี้อยู่ท่ามกลางของสเปซดวงอาทิตย์ตัวนี้ก็อยู่ในท่ามกลางสเปซไอตัวสเปซมันก็แปลกนะมันเป็นตัวกลางที่ทำให้แสงกับความร้อนผ่านมาได้เออมันก็แน่นะเสียงผ่านมาไม่ได้อ่ะเสียงผ่านไม่ได้แต่แสงกับแสงความร้อนมันแสงกับความร้อนก็เป็นสมบัติเดียวกันนี่นะแสงความร้อนจากดวงอาทิตย์อันเดียวกันนี่นะแต่เวลามาถึงโลกปุ๊บมันแยกส่วนแสงก็สะท้อนไปมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนไปแต่ความร้อนปุ๊บเซตเลยเข้าไปในศูนย์กลางของโลกเลยความร้อนความร้อนร้อนจากดวงอาทิตย์นี่แหละครับจะเข้าไปในศูนย์กลางของโลกงั้นศูนย์กลางของโลกมันก็ร้อนเนี่ยตัวPEทำงานนะไอ้ความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันนี่นะดันออกโลกนี่กำลังพูดถึงโลกออกมาแล้วไปไหน ไปออกเลยก็ไม่ได้จริงนะไปไม่ได้ต้องดึงกลับก็เรียกว่าเรเดียตพลังงานศูนย์กลางมันเรียกเขาว่าเรเดียตก็เหมือนกับแม่เหล็กทีเดียวเหนือใต้เหนือกับใต้นี่มันทั้งดูดทั้งผลักอยู่ที่เดียวกันนะกับมันเชียงมันดูดเข้าหากันแล้วผลักออกดูดอีกมันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กของมันได้เช่นแม่เหล็กโลกใช่ไหมก็มันจะมีแม่เหล็กได้ก็ต่อเมื่อหมุนรอบตัวเองอีกโลกไปนี่เอากับมันเชียงโลกใบนี้จะหมุนรอบตัวเองได้ก็ต้องอิทธิพลของดวงอาทิตย์อีกดวงอาทิตย์มันทำงานแค่เหมือนกับหัวใจฟิวชั่นถ้าหากว่าดวงที่มันพูดได้เนาะพูดได้นะถ้ามันพูดได้นะดวงที่พูดได้กูเนี่ยนะทำให้มึงหมุนโลกไปหาเนี่ยก็คือเป่าฟิวชั่นถ้าดวงที่พูดได้มันคือเพรสเชอร์คือเป่าออกไปโลกมันก็หมุนสิครับมันกลมอะทีนี้ขณะที่ไปนั้นก็ดึงกลับมาด้วยฟิวชั่นต่อนะฟิวชั่นต้องเท่ากันอีกทีนี้ดวงอาทิตย์โลกวันนี้ก็หมุนอยู่ตามสมดุลของมันชั่วนาตาปีหมุนรอบตัวเอง
พราะว่าไอ้ดวงอาทิตย์ตัวเนี้ยมันทำงานแค่ฟิชชั่นกับฟิวชั่นเท่านั้นเองด้วยตัวนี้แต่ไอ้ตัวที่มันฟิชชั่นก็ปล่อยพลังงานเนี่ยแสงกับความร้อนเมื่อมาอยู่ในอวกาศแสงก็ไม่ใช่ความร้อนก็ไม่มีโอ้ยสวยชิบหายแต่คนพูดเนี่ยสวยมากนะคนพูดเนี่ยถ้ามันอยู่ในอากาศแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่รับไม่ได้หรอกมนุษย์ไม่มีสิทธิ์รับได้คำนี้ไม่มีทางได้เลยครับงั้นมันมาได้ยังไงอ่ะแสงกับความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่บอกว่าถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์กับโลกมันกั้นกันด้วยอวกาศอวกาศเนี่ยแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีเอายืนอยู่โลกแสงกับความร้อนมันจะโดนทิศได้ไงวะไอ้ตรงนี้นะฮะที่มนุษย์รับไม่ได้ไม่มีทางรับได้เด็ดขาดมันย้อนความรู้สึกมากครับอะไรล่ะทีนี้เอาเป็นว่าฟังให้ดีตรงนี้สำคัญยานอวกาศเข้าไปออกนอกโลกใช่ไหมไอ้ตัวยานเนี่ยเป็นตัวที่แอบสอบทั้งแสงและความร้อน โลกใบนี้มันอยู่ท่ามกลางอวกาศโลกใบนี้เนาะดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกเราเนาะแล้วก็มีดาวเนี่ยรำคาญต่อไปสิหนึ่งงั้นดวงอาทิตย์มันต่อไปถึงนู่นดาวเนปจูนโพโตนนะนะทั้งแสงและความร้อนส่งไปแต่ระหว่างกั้นกลางไงพุธกับศุกร์ก็มีอวกาศกั้นกลางอยู่แต่ทั้งหมดได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ฟิวชั่นที่ว่าเมื่อกี้นี้โลกเหมือนกันนะฮะดาวอังคารก็เหมือนกันแหละนะเอาเถอะแล้วก็เราพูดถึงโลกเราก็ทำให้เกิดการหมุนรอบตัวเองแล้วจะเกิดแรงดูดขึ้นมาไอแรงดูดของโลกไปนี่คือ gravity นั่นเองก็แรงโน้มถ่วงใช้ความโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นความโน้มถ่วงก็เป็นหนึ่งในแรงทั้ง4ที่หาไม่ได้นะครับมันได้แค่ตรงนี้โน้มถ่วงก็ได้แค่ตรงนี้วัดแค่เวทมันก็ได้แล้วก็ได้แค่นี้ทั้งโลกอะไรมาวัดทีเนี้ยนะครับไม่มีทางวัดได้เลยนะพอเวลาพูดถึงเกรวิตี้ปุ๊บก็มาเรื่องของพลังงานศักดิ์ต่อยแล้วเพราะฉะนั้นพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเนี่ยถ้าเป็นแนวดิ่งนะความถี่เนี่ยนี่คือพลังงานศักดิ์เอาชนะพลังงานศักดิ์ถ้าเป็นขึ้นก็เอาชนะพลังงานจนเนี่ยเอากำลังสิไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วทีนี้ผมบอกว่าโลกประเทศทั้งใบใช้สองพลังงานเท่านั้นเองศักดิ์กับจนครับรวมความแล้วจะมาลงเลยตรงนี้เองยืนตรงนี้ก็ใช้พลังงานศักดิ์อะไรถ้าไม่ใช่เกรวิตี้แนวตั้งเคลื่อนที่ปุ๊บต้องเอาแรงต้านนะนี่คือพลังงานจนงั้นศักดิ์กับจนมันหักล้างกันอยู่ตรงนี้รถยนต์หนึ่งคันก็เหมือนกันศักดิ์หนึ่งจนแต่ฝ่ายไฟฟ้าก็พูดเรื่องของไฟฟ้าไปขึ้นความถี่ก็ขึ้นกับความถี่ไปถ้าวัตถุนี้ก็พูดถึงศักดิ์กับจนไปอะไรทั้งแต่ทั้งศักดิ์และจนขึ้นและความถี่จะรู้ได้ชัดเจนมากคือตัวพีจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจะรู้ได้ทั้งหมดรวมความไม่ใช่เล่นเล็ดอย่างแค่นี้เอาล่ะใครต้องการจะมารู้เรื่องพวกนี้พูดถึงนักคณิตศาสตร์1ข้อ1ก่อนนะต้องผ่านข้อ1ก่อนนะข้อ1ตั้ง22ไว้หารให้7ให้ลงตัวซิเท่ากับ1ทำไม่ได้ก่อนจึงจะทำเวลาเป็น0ได้คณิตศาสตร์ไม่สามารถที่ทำเวลาเป็น0ไม่มีทางอย่ามานั่งคิดคุยนี่ฮะตัวนี้คืออากาลิโกถ้า0ปุ๊บตัวนี้มันก็เป็นอินฟินิตี้นี่มันก็อินฟินิตี้ซะอินฟินิตี้ก็ตัวที่ว่าเนี่ยครับไม่ว่าเป็นแนวตั้งแนวรากถ้าสามารถทำไปได้เป็นศูนย์ได้งั้นคณิตศาสตร์ตายตรงนี้เองนักคณิตศาสตร์ตายตรงนี้เองเดี๋ยวมันแต่ก็เพราะตรงนี้ทำให้เกิดความเจริญในนี้อ่ะ22ส่วน7ได้เลยครับก็เพราะมีตัวเลข22ส่วน7รถคันนี้จึงวิ่งได้เอาสิย้อนกลับสิล้อ1ล้อเนี่ยใช่มั้ย
อะไรถ้าไม่มาจากตรงเนี้ยค่าพายนี่นะครับก็ค่าเส้นรอบวงนั่นทีนี้พูดถึงเส้นรอบวงเราก็รู้แค่ในกระดานหรือกระดาษบ้าไปเส้นรอบวงของโลกเนี่ยเห็นไหมใครไปวัดเส้นรอบวงของโลกจากพื้นดินไปมันอยู่จุดไหนกันเนี่ยจบข่าวเหมือนกันไม่มีทางวัดได้แต่มีไหมมีแน่นอนก็คืออวกาศกับอากาศต่อกันเชื่อมโยงกันมันต่อกันระดับไหนมันต่อระดับที่เล็กกว่านิวเคลียสชักละกันมันต่อไประดับเรื่องของควักไปแล้วเนี่ยอัพควักดาวควักไปแล้วโบซอนควักโบซอนไปแล้วฮะเป็นนักฟิสิกส์แล้วนั้นยังมีแอนตี้อีกงั้นจิตอย่างเดียวฮะจะทะลุได้อย่างเดียวไม่มีทางอื่นต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงทะลุทุกมิติทุกอย่างงั้นอยู่ที่ไหนหาได้ยังไงมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เพราะว่ามนุษย์มีกายใจจิตก็พัฒนาให้ได้ดังพระพุทธองค์ให้ไว้กันแล้วกันพระศาสดาอื่นก็ไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะพาไปถึงนั้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นเรื่องของฌานแล้วทีเนี้ยไปเรื่องฌานเรื่องญาณแล้วเรื่องฌานสมาบัติแล้วครับย้อนอดีตชาติแล้วไปหาความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธแล้วครับต้องไต่ลำดับ3ขั้นตอนทุกสมุทัยนิโรธจึงจะเจอพวกนี้ทั้งหมดมาร์กยังไม่พูดถึงเลยมาร์กก็พูดเดินหน้านะเห็นไหมทุกสมัยทุกสมัยที่เรียกว่าทุกถอยหลังก็มาจากที่ตั้งมาจากไหนไปที่นั่นมาจากศูนย์ก็ต้องไปหาที่ศูนย์มาจากความว่างก็กลับไปหาที่ว่างตามคำสอนพุทธศาสนาไหมนะที่ว่างไปยังไงทีนี้ทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมเพราะทุกท่านมาจากตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผมรู้ก่อนก็มาบอกเล่า90กันก็แบ่งปันกันถ้าผมรู้ก่อนนี่เมื่อเวลารู้ก่อนแล้วถามว่าที่พูดชนนี้ไปจบอะไรมาวิชาการทางโลกไม่มีทางสอนพวกนี้ได้ไม่มีทางรู้ได้ไงรู้ได้ก็ไม่มีตำราเลยยึดธรรมชาติเป็นหลักตัวเราคือธรรมชาติเกิดมาโดยธรรมชาติเงี้ยธรรมชาติเกิดเองพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างธรรมชาติได้ไม่มีทางพระเจ้าปกป้องธรรมชาติได้ถ้าบอกว่าพระเจ้าคือ PE ก็ได้ครับพระเจ้าที่เขาว่าจริงๆสิ่งนี้ท้าวพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าย้ำเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะ งั้นเจ้าชายสิทธัตถะคือใครเจ้าชายศาสตร์คือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการยิ่งใหญ่มีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวยิ่งยงเพียงแค่สงสัยคำเดียวปรัชญาคือความสงสัยสงสัยว่าทำไมมนุษย์ถึงแก่เจ็บตายก็ไปหาคำตอบโดยที่ไม่มีข้อแม้มีแต่ความเป็นอหังการตายดาบหน้าช่างหัวแม่งทว่าประมาณนั้นเอาตายเป็นตายเพื่อไปหาคำตอบเพราะปรัชญาคือความสงสัยณวันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็สงสัยว่ามันแก่เจ็บตายได้ไงวะพระองค์ก็ทะลุหายสงสัยโธ่ก็เพราะมึงเกิดมาก็จบข่าวแล้วอะไรก็ตามเกิดเป็นทุกข์หมดทีเดียวเห็นไหมครับโลกวันนี้เกิดก็เป็นทุกข์ก็ได้ตัวทุกข์ออกมาการเกิดเป็นทุกข์กรรมมุนาวัตติโลโกก็เกิดขึ้นกับภาษาพระองค์ณวันแล้วก็ตามที่สามารถพัฒนาตัวนี้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปก็ไปด้วยจิตอย่างเดียวจิตทำไงทีนี้มันก็มีคำสอนว่าทำดีหนีชั่วทำใจสงบทำจิตให้สะอาดและผ่องใสก็วันอะไรปฏิโมกข์อะไรนั่นใช่ไหมโอวาทพระปฏิโมกข์ใช่ไหมคำนี้ให้กับพระอรหันต์ทั้งหมดก่อนที่จะแยกย้ายไปสอนผู้คนวันวิสาขบูชานั่นแหละครับเอ้ยวันวิสาขบูชามาฆะใช่ไหมมาฆะบูชาพระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกันที่ป่าไผ่ว่าไปคณะแน่กันวิธีไหนพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดคณะกันยังไงพระอรหันต์ที่บอกว่ามาประชุมกันโดยไม่ต้องนั้นหมายจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดวิธีการได้พระอรหันต์คณะกันอย่างนี้ครับอุปคณะกันอย่างนี้พระอรหันต์คณะกันอันนี้คือโลกถ้าขีดเส้นตรงซะมันก็ถือจะว่ากำแพงอย่าคิดมากคือกำแพงพระอรหันต์ก็อยู่เหนือโลกครับทุกพระองค์
ล้วใครเป็นคนโบกมือเนี่ยพระพุทธเจ้าได้กอดเขาแล้วก็เลยพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นผู้ผลิตพระอาหารนะโอเคไหมมันยืนหน้าสมุนกี่ศอกที่ว่าก็กวางมือก็มาแล้วที่ป่าเขาโดยวิธีนั้นเขานัดกันวิธีนั้นพระอาหารก็ไม่ต้องเดินทางโดยยานพาหนะที่มนุษย์โลกก็เดินทางกันแล้วก็เดินทางด้วยจิตนี่เป็นต้นเพราะนั่นจะเป็นอย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าพอเวลาตรัสรู้ปุ๊บเนี่ยนะฮะไปสอนอะไรกนทัญญะเหรอไม่ได้เดินไปองคุลิมาลก็ไม่ได้เดินไปยานทัศน์ก็จะมีไปด้วยยานอย่างรู้อย่างเดียว ไปแค่มันเหมือนปัดน้ำฝนนี่ดีกว่ายานเหมือนเลยนะปื้ดตรวจสอบก่อนหลับสารวัตรเฉลิมศาพระองค์ต้องตรวจสอบ เป็นยานไปหมดมันไปเห็นเช่นคนทัญญากำลังนั่งอยู่นั่งสมาธิว่าไปใดๆเกิดเป็นธรรมดาหยุดลงเป็นธรรมดาเท่านั้นนะครับโกนธัญญาปิ้งเลยก็เห็นก็นึกแค่นึกจิตเวลารู้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้ใจใช้ความคิดจิตไม่ได้ใช้โดยตรงจัดเป็นธาตุรู้อย่างเดียวเวลาใช้ถอยลงมา19มันใช้ใจนึกจะเป็นไปตามนึกแน่นอนพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นไปตามที่พระองค์นึกไม่รู้นะผมก็เล่าสู่กันฟังแบบค่อนข้างจะรวบรัดเยอะเหลือเกินนะเนี่ยมันแต่ PE เอาไว้ตัวนี้ก็คือถ้าลบแล้วก็คือตัวความเป็นจะเป็นความใสครับตัวนี้เป็นความใสก็สัญลักษณ์มาเขียนให้รู้เพื่อที่จะให้รู้ว่าอ๋อความสุดตรงนี้นะภาวะเช่นที่ว่าเนี่ยมันก็จะดูดดึงออกไปพันไปหมดทีนี้เป็นสภาวะของอะไรปฏิจจสมุปบาทตัวนี้ตามคำสอนเป๊ะเลยแน่มากนะครับตอนนี้เขาสอนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเขาเอาตัวนี้เขามาพูดกันนะครับเอาโครงข่ายของระหว่างการต่อกันของตัวนี้มันเป็นทุกข้อเขาสอนผิดหมดนะครับของผมจะพูดแค่สองคำปฏิจจสมุปบาทผมพูดแค่ อะไรนามไม่รู้บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันถ้าตัวนี้เป็น PE ทางนี้ต้องด้านนี้นะเขียนตรงนี้ถ้าตัวนี้เป็น PE นะด้านนี้ก็ต้องเป็น impure ฮะ ต้องไม่บริสุทธิ์ impure โอเคครับอย่างเงี้ยตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ต้องพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องมาอย่างนี้ต้องจับคู่อย่างนี้ถึงจะได้ถึงจะเข้าใจบริสุทธิ์เพราะซีนี้มันซีไม่บริสุทธิ์หมดอวิชชาเกิดตรงนี้ถ้าพูดถึงเอาปฏิบัติมาพูดนะฮะตัวนี้คืออวิชชาเกิดแค่นี้เองฮะอวิชชาเพราะมันคาบเกี่ยวทางด้านนี้ครึ่งหนึ่งตัวนี้ครับถ้าหากว่าจะสอนนี่คือทุกขังครับทุกขังก็คือถ้าพูดถึงก็คือ singularity ทุกขังดูแค่หรือเกิดดับฟิวชั่นก็ไม่มีผิดนะความเร็วสูงมากแล้วก็มีร้อนจัดร้อนรนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงนี่คือภาวะของอนิจจังทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทก็คือหัวข้อธรรมอนิจจังนั่นเองครับไม่มีจุดจบจนทั้งหมดถึงโลกถึงดวงอาทิตย์ถึงโลกถึงเราเห็นไหมนั้นต้องย้อนกลับโดยจิตเท่านั้นเองเนี่ยเพราะผ่านภาวะโลกก็เป็นโดยจิตอย่างเดียวโดยปกติมาถึงจุดโลกนี้ก็จบแล้วครับอาหารทั่วไปก็แค่นี้ก็พอแล้วหมายความว่าหลุดโลกแล้วก็จบแล้วในโลกคือวัตตะคือสารเสพพระภูมิพ้นสารเสพพระภูมิก็จบตรงนี้โดยเข้าสู่ห้องแห่งความว่างก็ เข้าสู่ห้องแห่งความว่างไปเรียกว่านิพพานก็ว่าไป นิพพานโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาแล้วแต่จะว่ากันภาษากลุ่มภาษาพวกนี้จะต้องเอามาใช้แต่จริงๆแล้วใช้ภาษาคำเดียวก็ปรมัตถสัจจะทั้งหมดคือปรมัตถ์คำเดียวน่าจะโอเคเพราะเป็นคำที่บัญญัติที่ชัดที่สุดนั่นก็เป็นพวกสมมติโลกนี้ก็เป็นสมมติตัวเราสมมติหมูหมากาไก่สัตว์สิ่งของทั้งหมดสมมติหมดทั้งสิ้นอัตตาเกิดอัตตาขึ้นเมื่อใดสมมติหมด
เป็นทุกข์ตัวสมมุติเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเป็นทุกข์ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎอนิจจังหมดไอ้ตัวทุกข์ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎอนิจจังหมดเพราะฉะนั้นกฎพระไตรลักษณ์ก็เกิดขึ้นแต่ตรงนี้ครับบิ๊กแบงเนี่ยฮะเกิดนะท่านอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วเพราะถ้าหากว่าความว่างมีอนัตตามีอยู่ก่อนมีก่อนนะมันเกิดมาอยู่ในท่ามกลางอนัตตานั่นเองครับผมอาจจะเร็วจนเกินไปเพราะว่าไม่ได้ขมวดคำเอาไว้ก่อนที่จะอ้างถึงจริงๆอันเทปมันต้องเขียนคำที่ต้องอ้างถึงย้อนมาเสมอได้ไม่งั้นจะหลงทางหมดคนตามจะตามไม่ทันอันนี้ปฏิบัติต่อกันไปถ้าจะวางคำไว้ก่อนเช่นคำว่าปรมัตถ์มันก็มีคำว่าพระนิพพานความว่างโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาเนี่ยต้องวางคำไว้ก่อนนะเพราะว่ามีคำในตลาดพอเวลาย้อนก็จะมาถึงเองย้อนถึงมาถึงเองแล้วคนตามจะไม่หลงทาง อันนี้เอาไว้อธิบายเป็นเรื่องเป็นราวจริงอันนี้แค่ย่นสุดท้ายแล้วผมว่านะวันนี้นะฮะตัวพีทำงานหมดที่จะเกิดที่เห็นเนี่ยฮะพีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหน้าวันนี้บอกให้ทราบไว้เกิดสิ่งที่เป็น ที่มันอิมเพียวเนี่ยออกมาตัวอิมเพียวที่ออกมาตัวหลักที่เมื่อกี้อะไรตำรวจอ่ะนะโอเคออกมาชัดเลยนะออกมาชัดเลยนะเพราะฉะนั้น13ชีวิตเนี่ยนะผมบอกว่าเป็นปฏิสนธรรมครับให้มิจฉากับสัมมานะหาคำตอบเงี้ยหรือให้ฝ่ายธรรมะกับฝ่ายโลกกับฝ่ายธรรมกันแล้วกันแต่ฝ่ายพระธรรมก็ยืนอยู่เฉยเขาไม่เข้าไปจุ่มจำแนกให้เข้าใจทั้งสองด้านประมาณนั้นให้เข้าใจก็แค่นี้ฮะผมว่านะเห็นไหมไปประมาณมันโยงไปถึง13ชีวิตอยู่ในธรรมได้ไงรวมความแล้วนะโอเคจบนี่ฟังมาตั้งเป็นปีบางทียังเข้าใจยากเลยเทศบาลบ่อย